แหนมปีกไก่ทำกินง่ายเพียง1คืนเปรี้ยวอร่อยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆกระเทียมเจียวพริกลูกโดดทอดแซ่บมากๆค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะปีกไก่กลางค่ะแม่บ้านใช้12ชิ้นเกลือป่น1ช้อนโต๊ะขยำขยำเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาด 2-3 น้ำหรือจนน้ำใสดีค่ะเสร็จแล้วนำมาซับน้ำให้แห้งค่ะเนี่ยค่ะกลับแล้วก็ซับทั้ง2ด้านเลยค่ะซับให้แห้งเลยค่ะกระเทียมไทยค่ะ1ถ้วยตำค่ะตำได้ประมาณนี้ค่ะตักขึ้นพักไว้เลยค่ะนำกระเทียมที่เราตำนะคะมาใส่ในปีกไก่ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายตามด้วยข้าวเหนียวหุงสุกแล้วค่ะ80กรัมเราก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าสักพักหนึ่งข้าวเหนียวเขาก็จะคลายตัวแล้วก็แตกเป็นเม็ดๆแบบนี้ค่ะเราก็ขยำขยำให้เข้าเนื้อค่ะขยำนวด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 ขยำให้นานๆสักหน่อยค่ะปีกไก่จะได้อร่อยเสร็จแล้วพักไว้ค่ะนำถุงแกงค่ะแม่บ้านจะใส่ไว้พอที่จะทอดแต่ละมื้อค่ะสำหรับใครทอดมากทอดน้อยก็จัดไปนะคะตามปริมาณตามที่เราจะทำอาหารค่ะเสร็จแล้วมัดค่ะอย่าให้ลมเข้าค่ะใครไม่ใส่ถุงก็สามารถใส่กล่องได้เลยก็ได้แม่บ้านจะมัดใส่ถุงใส่แบบนี้ค่ะได้3ถุงนะคะเสร็จแล้วนำไปใส่กล่องอีกทีค่ะนี่ค่ะใครจะใส่กล่องเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่ถุงแม่บ้านจะใส่ถุงก่อนค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง1คืนหรือประมาณ8ชั่วโมงค่ะครบเวลา1คืนแล้วนะคะแม่บ้านจะเปิดดูนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเอาข้าวออกนะคะเขี่ยๆเอาข้าวออกแล้วเราจะไปทอดกันใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงหน่อยนะคะจะได้ไม่อมน้ำมันนี่ค่ะพอเขาเซตตัวดีแล้วเราค่อยเกลี่ยกลับได้นะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาพองแบบนี้ค่ะสุกประมาณนี้เราก็จะใส่พริกขี้หนูลูกโดดลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมไทยโขกนะคะนี่ค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะพอกระเทียมเขาเหลืองดีได้ที่เราก็จะตักขึ้นค่ะน่ากินสุดๆนี่ค่ะตักขึ้นเลยค่ะน่ากินมากๆค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวกว่านี้สามารถทิ้งไว้ได้อีกวัน2วันค่ะตามที่เราชอบความเปรี้ยวนะคะเท่านี้แม่บ้านก็ว่าเปรี้ยวพอดีแล้วค่ะแซ่บมากๆค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะถ้าเราทอดไม่หมดเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาจะทานก็นำออกมาทอดลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ